วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ MGR Motoring ครับและนี่คือ Rolls-Royce New Ghost เราจะพาทุกท่านมาสัมผัสกับเจ้าเจเนเรชันที่2ของรถระดับ Super Luxury คันนี้มีอะไรแตกต่างจากเดิมมีอะไรน่าสนใจและการทดลองขับเป็นอย่างไรไปติดตามกันดูครับความแตกต่างระหว่าง Ghost ตัวเดิมกับ Ghost ตัวใหม่นั้นทีมวิศวกรเขาบอกว่ามีสิ่งที่เหมือนกันอยู่2 อย่างเท่านั้นนะครับนั่นก็คือ1 Spirit of Ecstasy นางฟ้าประจำรถกับ2คือล่มนอกนั้นทั้งคันเนี่ยฮะเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเราดูภายนอกเอาจริงๆนะมันคล้ายๆเดิมแต่เขาบอกเลยว่าชิ้นส่วนมันเปลี่ยนแต่ถ้าลงลึกในรายละเอียดจริงๆเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยทุกอย่างนะครับอ่ะดูนี่ฮะชุดหน้าเนี่ยดูคล้ายๆเดิมแต่จริงๆแล้วเขาเปลี่ยนใหม่นะครับเบ้านี่เป็นแบบเบ้าเต็มสี่เหลี่ยมนะครับไฟนี่เป็นเลเซอร์ไลท์นะครับนี่นะฮะเป็นแบบเลเซอร์แล้วนะครับชิ้นงานต่างๆการดีไซน์เป็นมาในรูปแบบของสมมาตรก็คือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเท่ากันนะครับนี่คือเป็นรูป C line เนี่ยเป็นดูแล้วสวยงามครับถ้าถามผมนะผมชอบอีกหนึ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ครับนั่นคือตัวกระจังหน้าตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ของ Rolls-Royce และตัวเนี้ยมีความพิเศษเพิ่มเข้ามานั่นก็คือในส่วนของไฟครับเราสามารถที่จะเปิดไฟสว่างจากภายในได้นะฮะหรูหราขึ้นมาอีก1สเต็ปนั่นเองนะครับในแง่ของการดีไซน์ตัวรถครับเขาดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับนี่ฮะมี3ส่วนหลักๆนั่นคือซิลูเอทก็คือตัวบอดี้เชฟนะครับเน้นในเรื่องของความลู่ลมแล้วก็ตัวโชลเดอร์ไลน์นี่ก็ออกแบบใหม่นะครับให้มีความตรงนะครับให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตมากขึ้นรวมไปถึงตรงเนี้ยเขาเรียกว่าวาฟไลน์ก็คือมันจะมีส่วนเว้าโค้งเป็นเหลี่ยมสันเข้ามาเพื่อรับกันกับส่วนของตัวโชลเดอร์ไลน์ตรงนี้ฮะให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในส่วนด้านหลังตรงนี้ที่เขาใส่ใจมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะเสาซีตรงนี้ฮะนี่นะครับจะไม่ใหญ่เพื่อให้รถมีความรู้สึกว่าลู่ลมมีความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตไม่ได้เทอะทะแต่ประการใดนะครับรวมถึงไฟท้ายนี่ฮะเป็นดีไซน์ใหม่ครับดูเล็กลงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวท่อไอเสียครับเป็นท่อไอเสียทรงสปอร์ตเห็นไหมฮะเขารู้สึกได้เลยว่าปรับมาให้อายุน้อยลงเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่เรียกว่าวัยรุ่นมากขึ้นนั่นเองนะครับรวมไปถึงเจ้าสีที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยฮะนี่เรียกว่าเทมเพลสเกย์นะครับเป็นสีพิเศษสีใหม่ล่าสุดนะครับให้ความรู้สึกที่เหมือนรถสปอร์ตระดับซูเปอร์คาร์นั่นเองนะครับสำหรับโครงสร้างตัวถังของตัว Rolls-Royce นั้นเป็นอลูมิเนียมสเปซเฟรมทั้งคันครับชิ้นที่เป็นเหล็กเนี่ยมีแค่2ชิ้นเท่านั้นนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนอกนั้นทั้งคันเนี่ยฮะเป็นโครงสร้างอลูมิเนียมสเปซเฟรมนะครับเพราะฉะนั้นมันจะดีในแง่ไหนในแง่ของน้ำหนักครับน้ำหนักจะเบาแล้วก็แข็งแรงแข็งแรงในระดับที่ตัวเนี้ยเป็นเทคโนโลยีที่มาจากอวกาศก็คือง่ายว่าไม่ใช่แค่เครื่องบินนะมันคือเทคโนโลยีที่ใช้กับยานอวกาศเลยคือทั้งแข็งแรงเบาและมีความทนทานนะอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับตัวนี้นั่นก็คือในส่วนของระบบช่วงล่างครับเป็น Air Suspension แต่ว่าเขามีการเสริมเพิ่มระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามานะครับใส่เพื่อให้การปรับแต่งโชคเนี่ยมันละเอียดมากขึ้นนะครับมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับนี่ฮะขับเคลื่อน4ล้อจากเดิมเนี่ยปกติเป็นขับเคลื่อน2ล้อหลังแต่ตอนนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อแล้วรวมไปถึงการมีระบบเลี้ยว4ล้อด้วยนะครับซึ่งเลี้ยว4ล้อเนี่ยฮะถ้าความเร็วต่ำกว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาจะล้อหลังเนี่ยจะเลี้ยวฝั่งตรงข้ามแต่ถ้าความเร็วเกิน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจะเลี้ยวไปในทิศทางเดียวกันเพื่อการทรงตัวที่ดีมากขึ้นหัวใจของเขาเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์12สูบนะครับเบนซิน 6.75 ลิตรพละกำลังอยู่ที่563แรงม้าแรงบิดสูงสุด850นิวตันเมตรและเจ๋งที่สุดตรงที่ไอ้เจ้า850นิวตันเมตรเนี่ยครับมาด้วยรอบต่ำเพียงแค่ 1,600 รอบเท่านั้นนะครับว้าวนะฮะท่านผู้ชมส่วนมันจะแรงขนาดไหนดีอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันในช่วงตอนขับนะครับตอนนี้ขออนุญาตพามาดูข้างในกันสักนิดนึงครับมาฮะภายในครับประตูเป็นประตูแบบโคชดอร์นะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของซูไซดอร์นะครับมันพิเศษยังไงนี่ฮะระบบใหม่เขาครับมีมอเตอร์เข้ามาช่วยเสริมนะครับปิดได้เองโดยอัตโนมัติครับแค่เพียง
ทำให้เขารู้สึกว่าเรากำลังจะปิดครับนี่ฮะสำหรับการเป็นประตูแบบนี้มีข้อดียังไงตรงนี้ฮะเป็นระบบเดียวที่สามารถให้คุณเดินเข้ามาในห้องโดยสารได้โดยที่สะดวกสบายง่ายที่สุดนะครับนี่ครับแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาปิดนะฮะไม่ต้องเอื้อมมือไปปิดให้เสียบุคลิกครับนี่ครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรุ่น extended wheel base นะครับก็คือง่ายรุ่นตัวถังยาวนะครับตัวถังยาวเนี่ยจะยาวกว่ารุ่น standard base อยู่ที่17เซนติเมตรนะครับราคาต่างกันที่4ล้าน1คือรุ่น standard เริ่มรุ่น standard นะราคาเริ่มต้นอยู่ที่32ล้าน7แสนบาทนะครับส่วนรุ่นlong wheel base ก็คือง่ายว่ารุ่นตัวถังยาวเนี่ยฮะราคาอยู่ที่36ล้าน8แสนบาทแพงกว่ากัน4ล้าน1ได้ความยาวเพิ่มขึ้นมา17เซนติเมตรเป็นความพึงพอใจล้วนๆได้เนี่ยฮะซึ่งไอ้17เซนที่ขยายมาเนี่ยมาขยายที่ห้องโดยสารนี้ล้วนๆเลยนะครับไม่ได้ไปขยายตรงอื่นแต่ประการใดนะครับส่วนรายละเอียดภายในเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับตอนที่เราขับนะครับอีกนิดนึงรุ่นใหม่เนี่ยฮะเวลาเปิดเนี่ยแค่นี้ครับเปิดค้างไว้ได้ฮะมันเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเราไม่ต้องผลักออกไปแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ใหม่สำหรับเจ้าตัว New Ghost คันนี้นะครับดูดีขึ้นไปเดี๋ยวไปดูตรงส่วนทางด้านหน้ากันครับสำหรับการตกแต่งภายในนั้นนะครับก็เปลี่ยนใหม่หมดอย่างที่บอกไปฮะว่ามันไม่มีเขาโครงเดิมเลยในแง่ของการดีไซน์ครับชุดหน้าเนี่ยเขาทำให้เรารู้สึกว่าเป็นเหมือนเรานั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นครับเขาจะแบ่ง3ส่วนนะฮะส่วนบนนี่เป็นส่วนที่เรามองเห็นตัวนี้เป็นจอแล้วเป็นระบบอัตโนมัติแล้วนะครับแล้วตรงนี้เดี๋ยวจะมีไฟดวงเล็กๆสวยงาม850ดวงครับให้ความรู้สึกที่บันเทิงอ่ะง่ายๆว่าแบบดูผ่อนคลายดูสบายๆการดีไซน์พวกนี้ฮะยังเหมือนเดิมอยู่นะครับมากับความมันวาวนะครับปุ่มต่างๆพวกนี้นี่ฮะแล้วก็ตัวระบบขับขี่ใส่มาให้เต็มพิกัดนะครับชุดนี้ส่วนพวงมาลัยก็พวงมาลัยใหญ่คือ Ghost เนี่ยข้อดีของเขาก็คือคุณสามารถที่จะเป็นคนขับก็ได้หรือจะเป็นคนนั่งก็ได้ไม่ได้รู้สึกที่แตกต่างแต่ประการใดนะครับต่างจากตัวอย่าง Phantom เนี่ยฮะ Phantom เนี่ยไม่เหมาะกับการขับเองต้องไปเป็นคนนั่งเท่านั้นนะครับแต่สำหรับ Ghost เนี่ยคุณขับเองก็ได้นะเป็นรถที่ผมว่าขับสนุกอ่ะส่วนสนุกแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันดูครับความรู้สึกแรกแบบชัดเจนที่สุดก็คือความนุ่มนวลครับครับนี่พวงมาลัยค่อนข้างใหญ่ครับผมใหญ่แบบใหญ่ๆแต่ว่าเป็นหนังดีสิ่งที่ผมไม่ชอบโดยส่วนตัวนี่เป็นความไม่ชอบส่วนตัวคือความมันเงาวาวนะฮะเวลาที่เราขับอยู่แดดมันเยอะมันจะแสงมันจะสะท้อนเข้ามาอันนี้คือส่วนที่ผมไม่ชอบแต่ถามว่าหรูไหมหรูหรามากครับผมลองเจ้า563แรงม้านี่จริงๆครับ850นิวตันเมตรรอบต่ำมากรอบ1,600นี่มันจะกดตุ๊บมาปั๊บเลยครับมันสมูทมากแรงด้วยแน่นอนมันต้องมีคนถามว่าแล้วนุ่มขึ้นกว่าเดิมไหมถามผมนะเอาตรงๆนะผมรู้สึกว่ามันนุ่มกว่าเดิมครับส่วนหนึ่งแน่นอนครับมาจากตัวของช่วงร้านเขา
เลยอ่ะอัตราเร่งดีมากเครื่องตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะเป็นเครื่องตัวเดียวกับที่อยู่ในแฟนทอมนะครับ 6.75 ลิตร 10V12มันจะอะไรมาโดนหรือเปล่าไม่นะความรู้สึกมันเหมือนเราขับรถซีดานไซส์ใหญ่สักหนึ่งคันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็การมีเจ้านางฟ้าอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันช่วยให้เรากะระยะของรถได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะมากให้มันดีอ่ะคือถ้าไม่มีนางฟ้าเนี่ยเราจะหวาดเสียวแล้วรถเราจะอยู่ในระยะที่ตรงไหนอย่างไรนะครับในส่วนหน้ารถพอมีนางฟ้าปุ๊บเนี่ยชัดเจนกะระยะได้เลยที่ตัวนางฟ้านั่นเองผมก็มาอยู่ทางด้านหลังแล้วนะครับขออนุญาตใส่นิดนึงครับเฮ้ยอลังการมากมันเป็นอะไรที่อลังการมากข้างพื้นที่เนี่ยเหลือแต่ตะกร้อได้อะท่านผู้ชมเฮ้ยผมชอบนี่เหลือเยอะมากเฮ้ยเอาเป็นว่าที่จ่ายเพิ่มมา4,000,000อะจ่ายเหอะจริงๆได้ตัว extended wheel base เนี่ยได้ที่ขึ้นมาโอ้ยไม่รู้อะรู้สึกได้เลยว่าถ้าคุณนั่งข้างหลังบ่อยนะซื้อมาเพื่อนั่งข้างหลังนะจ่ายเพิ่มเหอะ4,100,000อะคุ้มจริงอ่ะมีอะไรน่าเล่นบ้างบอกเลยนะลูกเล่นเขาเยอะมากนี่ฮะมีจอข้างหลังด้วยแล้วก็ใช้แค่กดปุ่มกดปั๊บแล้วก็นี่ฮะตัวฟังก์ชันควบคุมต่างๆมีครบหมดเลยมีเดียเรดิโอเนวิเกเตอร์นะครับแล้วก็เซตรถทิศทางต่างๆเครื่องเสียงสั่งการผ่านปุ่มที่อยู่ตรงนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีจอความบันเทิงอยู่ตรงนี้นะครับโอ้นี่ก็มีกระจกแต่งหน้าด้วยพร้อมไฟนะครับถ้าเป็นคุณผู้หญิงนี่สบายโอ้เบาะด้านหลังเนี่ยปรับไฟฟ้านะครับปรับได้หมดนะครับแล้วก็โอ้เยอะมากเล่นนะครับมีเดียฟังเพลงไม่เอาไม่ได้ถ้าฟังเพลงปุ๊บเดี๋ยวเราโดนตัดนะครับแล้วก็เมนูจอฮะดูเสร็จรถโอ้มีระบบmemory seat สำหรับทางด้านหลังด้วยแล้วก็มีเบาะอุ่นนะครับอะไรนี่ค่อนข้างเยอะดีนุ่มอ่ะท่านผู้ชมเห็นใช่ไหมว่าผมก็นั่งแล้วก็ดูจอไปได้อย่างสบายๆคือง่ายๆว่าถ้าคุณเป็นนักธุรกิจต้องทำงานต้องเช็คดูนี่นั่นเฮ้ยได้เลยสบายนี่รถเข้าโค้งอยู่นะถามว่าเวียนหัวไหมไม่นะความเร็วที่ขับอยู่ตอนนี้ครับคือเข้าโค้งขึ้นสะพานความเร็วประมาณ60แรงเหวี่ยงน้อยดีอ่ะบอกเลยว่าช่วงล่างที่เขาเซตมาให้ใหม่ชุดนี้ดีขึ้นกว่าเดิมแบบชัดเจนความนุ่มนวลสัมผัสได้โหต่างจากรถอื่นๆแบบสิ่งที่คุณยอมจ่ายเข้ามาเนี่ยฮะ30 กว่าล้านมันได้ตรงเนี้ยถือว่าโอเคแต่แน่นอนว่าถ้าเทียบกับรถในระดับราคา20 ล้านด้วยกันมันก็ใช่ก็ไม่ได้แตกต่างมากมายขนาดนั้นแต่ทำไมเราต้องมาจ่ายให้โรลส์รอยซ์นี่คือเครื่องแสดงสถานะทางสังคมครับมันสะท้อนความเป็นตัวตนของคุณครับมันไม่ได้เป็นแค่รถยนต์ที่พาคุณจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแต่มันคือสิ่งบ่งชี้สถานะทางสังคมง่ายๆว่าถ้าคุณขับรถยี่ห้อ ABC ไปจอดที่ไหนคุณก็ได้ที่จอดธรรมดาแต่ถ้าคุณขับ Rolls-Royce
แน่นอนครับคุณจอดข้างหน้าเลยคุณจอดในจุดที่เด่นที่สุดคุณจอดในจุดที่ดีที่สุดเท่าที่เขาจะให้คุณได้ครับรวมไปถึงถ้าคุณไปติดต่อธุรกิจหรือคุณไปออกงานการ์ลาดินเนอร์หรืออะไรต่างๆแบบนี้ฮะนี่คือสิ่งที่แสดงถึงสถานะทางสังคมของคุณแบบที่คุณไม่ต้องบรรยายอะไรเพิ่มเติมแค่เขาเห็นคุณเดินลงมาจากรถคันนี้จบนะครับมันสะท้อนทุกอย่างของตัวคุณได้เป็นอย่างดีฮะเพราะฉะนั้นถ้า30กว่าล้านไม่ใช่ปัญหาของคุณซื้อแล้วใช้ได้เลยครับบอกเลยว่ามันคือสิ่งที่สะท้อนถึงตัวตนของคุณได้เป็นอย่างดีที่สุดแล้วนะครับ